หรือใครมีสภาพแบบนี้บ้างในชีวิตจริงบางทีก็แบบซึ้งๆง่วงๆแบบทำงานเหมือนอะไรอ่ะถึงกระชังไม่ถึงกระชังจึกกระฉักจึกกระฉักเงี้ยใช่ไหมคะเป็นนะเป็นเยอะมากด้วยอ่ะอารมณ์แบบขอวิญญาณออกจากร่างเนี่ยมันเป็นน่ะทางโลกตอนเนี้ยมันเป็นคนเขาบอกว่าคนทั้งโลกตอนเนี้ยเป็นโลกเนี้ย working dead ให้ทายว่ากี่เปอร์เซ็นต์เป็นนะใช่มากกว่า90อีกอ่ะ 95% เป็นอารมณ์เนี้ยตื่นมาแบบพอพับคอหักต้องขอกาแฟข้ออ้างนะข้ออ้างฉันต้องกินกาแฟฉันขาดกาแฟแต่ความจริงมันเป็นเพราะใจไม่มีพลังเป็นเพราะรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าเบื่ออยู่ไปทำไมไม่รู้ทีนี้เราต้องการปลุกให้คุณกลายเป็นคน 5% ของโลกไปเนี้ยฉันรักงานของฉันน่ะแบบทำอะไรแบบมีความสุขอะหน้าตาหลั่นล้าอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็มีความสุขเบิกบานดีไหมถ้าเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นที่รักอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นที่รักใครไม่รักเรารักตัวเองก็ได้นะคะเป็นคน 5% นั้นเราจะทำยังไงสำหรับการเข้าฟังสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยช่วยปลดล็อกสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่รู้สึกว่าทำให้ศักยภาพที่แท้จริงของเราเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือประโยคหนึ่งที่หลวงพี่ชอบมากๆเลยก็คือคำว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาเพื่อเราคือพอเกิดขึ้นมาเพื่อเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยช่วยทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นจากฐานเนี่ยก็กลายเป็นเพชรได้แล้วก็ทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยที่อยากจะชักชวนคนทำความดีเนี่ยมันฟูลฟิลแล้วก็แบบมีเอเนอร์จี้มากๆเลยที่มาเข้ามาสัมมนาครั้งนี้นะคะสิ่งที่ปลดล็อกกับตัวเองได้มากๆเลยก็คือเรื่องของกระบวนการคิดค่ะทำให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะแบบคิดอะไรวนๆแล้วก็เราจะไม่มีหลักคิดเนาะพอมาที่นี่ค่ะก็จะมีเนื้อหาที่แบบว่าให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทบทวนความคิดของตัวเองมากขึ้นเป้าหมายชัดเจนขึ้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้มาเข้าคอร์สดีๆแบบนี้เพราะว่าจะทำให้ทุกๆคนนะคะได้ปลดล็อกในสิ่งที่ตัวเองติดขัดไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีปัญหาในการสื่อสารในการสัมพันธ์หรือปัญหาในการที่เราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านได้มาเข้าคอร์สดีๆอย่างนี้ค่ะรับรองเลยค่ะว่าเราจะมีความสุขไม่ว่าจะนี้ที่ทำงานหรือที่บ้านหรือว่าคนในรอบข้างทุกๆคนเลยค่ะอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ไม่เคยแบบได้ทำเลยก็คือการขอบคุณตัวเองอะค่ะคือการขอบคุณตัวเองเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่เราไม่เคยไปคิดว่าเอ้ยเราควรจะขอบคุณตัวเองในสิ่งดีๆนะหรืออะไรก็ตามแต่เราอาจจะเคยขอบคุณจากคนอื่นขอบคุณผู้อื่นที่เราได้รับสิ่งที่ดีๆได้รับความรู้ได้รับสิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะแต่ว่าเราลืมเราไม่เคยคิดที่จะขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองจากจิตใจที่มาจากใจของเราอะค่ะเนื่องจากโปรเจกต์งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยได้พบสันติสุขภายในซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้หลวงพี่เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขที่สำคัญเลยก็คือเวลาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนหรือว่าในเรื่องของความไม่เข้าใจเนี่ยหลวงพี่สามารถผ่านจุดเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าความรู้จากการที่ได้มาสัมมนาในครั้งนี้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ได้นำไปใช้ในวันหน้าแน่นอนได้นำไปใช้ในทุกหน้าที่การงานที่เราจะได้ทำในอนาคตไม่ว่าหน้าที่ใดๆก็ตามอะค่ะ